วัสดีครับนี่คือ Insights News ปิดตำนานนิวจิ๋วประกาศพักงานครูแยกย้ายไปเติบโตเผยเส้นทางชีวิตต่อจากนี้สะเทือนวงการเพลงสำหรับศิลปินดูโอในตำนานอย่างนิวจิ๋วประกาศหยุดรับงานครูครั้งแรกหลังแต่ละคนเริ่มมีหน้าที่ของตัวเองเคยคุยกันว่าไม่อยากกดดันหากวันหนึ่งต้องแยกทางกันเพื่อนซีวัยประถมจนถึงทำงานนิวณภัสสรภูจรไทยและจิ๋วปิยนุชเสือจงพลูน้ำตาแตกกลางรายการเปิดใจตั้งแต่วันที่ได้กลิ่นว่าจะต้องแยกย้ายความลับที่เก็บไว้ในคอนเสิร์ตแกรมมี่ XRS ผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มโดยมีหนูแหม่มสุริวิภาเป็นพิธีกรทางช่อง Workpoint 23ปิดตำนานนิวจิ๋วคู่ดีว่ากับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่ไม่กล้าบอกใครจิ๋วคิดว่าวันคอนเสิร์ตแกรมมี่ RS จะเป็นครั้งสุดท้ายของเราแต่ทั้งนิวและจิ๋วเลือกที่จะไม่บอกแฟนคลับในวันนั้นเพราะอยากให้ทุกคนสนุกกับโชว์เก็บแต่โมเมนต์ดีๆกลับบ้านหนูแหม่มถามว่านิวจิ๋วแยกกันครั้งนี้หมายถึงชั่วคราวหรือตลอดไปนิวตอบว่าเธอเองก็ไม่รู้ว่าวันที่เราจะได้กลับมาโชว์กันอีกคือเมื่อไหร่พิธีกรถามต่อสำหรับอนาคตนิวจิ๋ววางแผนคู่เรายังไงจิ๋วเผยว่าก็เป็นเรื่องที่ตกลงกันว่าไม่อยากกดดันถ้าวันหนึ่งเราจะไม่ได้เป็นคู่กันจิ๋วรู้สึกว่าในพาร์ทใหม่ของนิวที่เป็นคุณแม่จะต้องมีเวลาให้เขาได้เป็นคุณแม่เต็มที่ทั้งสองสาวเล่าเหตุการณ์ก่อนถึงวันประกาศปิดตำนานว่าเป็นอะไรที่รู้กันเบาๆว่าคงจะต้องแยกกันจิ๋วกล่าวนิวเสริมต่อว่าตอนนั้นคิดว่าระหว่างนั้นก็จะตั้งท้องและก็มีผลงานต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าน้องก็ยังไม่มาและโควิดก็มาอีกจนณตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วและเราเคยคุยกันมารอบหนึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องจริงละที่เราต้องปรับเปลี่ยนกันไปนิวจิ๋วเผยความรู้สึกที่ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตหนูแหม่มถามว่าใจหายไหมที่ต้องแยกย้ายกันจิ๋วตอบใจหายค่ะเวลาเจอพี่ๆในวงที่เขาได้อ่านข้อความเขาก็จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกันแต่จริงๆแล้วในความรู้สึกของเรามันไม่ได้เปลี่ยนไปมันมีแค่คำว่าจิ๋วเข้าใจนิวนิวเข้าใจจิ๋วในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนิวเสริมว่าจะให้เขามารอแต่เราก็ไม่ได้เราต้องทำหน้าที่ของเราเราไม่เคยท้องเราก็พูดไม่ได้เราก็พูดไม่ได้หรอกว่าเราจะกลับเข้าวงการตอนลูกอายุได้3เดือนหรือว่ากลับไปตอนไหนเพราะว่าการทำเพลงมันจะต้องมีการวางแผนโปรโมทมันเป็นแผนระยะยาวเลยอยากให้ทางแกรมมี่คุยไปกับทางจิ๋วเดี่ยวไปเลยดีกว่าถ้าเป็นจิ๋วเดี่ยวมีการวางแผนยังไงโอกาสทำเพลงต่อของจิ๋วหลังนิวต้องไปทำหน้าที่แม่จิ๋วบอกว่าถ้ามีโอกาสหรือบริษัทวางแผนไว้ยังไงจิ๋วก็พร้อมจะลุยต่อก็เหมือนเป็นสิ่งใหม่ในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเราก็ทำเพลงคู่กันมานานมากเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ประถมค่ะก็ผูกพันมากนิวกล่าวเพิ่มสำหรับการเตรียมตัวร้องเพลงต่อไปไม่มีนิวจิ๋วเผยว่ายังต้องไปคุยกับผู้ใหญ่อีกรอบเริ่มมีซ้อมคนเดียวรับงานคนเดียวบ้างแล้วตอนนิวไปฝังตัวอ่อนซึ่งนิวก็ให้โอกาสได้ลองดูการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ฝากทุกคนติดตามด้วยนิวร้องไห้พร้อมพูดว่านิวไปเป็นแม่บ้านนิวไม่มีรายได้เลยไม่ใช่ว่าไม่อยากทำงานนะทุกคนอยากทำงานหนูเป็นคนแอคทีฟมากๆแต่วันหนึ่งที่นิวต้องไปเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเลยมันก็จะเกิดภาวะสับสนกับตัวเองเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่ร้องเพลงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราร้องมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็จะเห็นเพื่อนเติบโตในเส้นทางใหม่และเราก็มีเส้นทางที่เราขีดเอาไว้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ